ถ้าพูดถึงคุณชาญพวงเพชรนาทีนี้ใช้คำว่าว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีก็แล้วกันนะครับครั้งแรกเลยนะก่อนวันที่30นะก่อนวันที่30มิถุนายนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ครั้งแรกผมก็แปลกใจนะทำไมจึงมีคนพูดกันจังคุณชันพงเพชรลงสมัครนายกอบจได้อย่างไรคุณชันพงเพชรถ้าชนะเลือกตั้งแล้วจะปฏิบัติหน้าที่นายกอบจได้หรือไม่ผมก็แปลกใจคุยไปคุยมาจึงเพิ่งรู้ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคม2564ค่ะคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดคุณชานชี้ว่าสมัยทำหน้าที่นายกอบจเมื่อปี 2554-55 ได้กระทำการทุจริตในการจัดซื้อถุงยางชีพใช่แล้วนั่นแหละคือประเด็นที่มันเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นปปช.ก็ตัดสินใจลุกขึ้นเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณชาญพวงเพชรยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งค่ะฟ้องเองนะปปช.ฟ้องเองฟ้องเองเลยใช่เป็นโจทย์ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งรับฟ้องเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนพยงพยานอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมใช่ค่ะเขาบอกจะมีการนัดไต่สวนสืบคดีช่วงกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนกรกฎาคมเนี้ยคำถามก็คือคนที่ถูกชี้มูลทุจริตคนที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้วศาลอาญาทุจริตรับฟ้องไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครนายกอบจ.ได้ไหมและถ้าชนะเลือกตั้งแล้วจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ใช่ค่ะเพราะมันมีกฎหมายใหม่ปปช.มาตรา83กับ91ใช่ไหมครับใช่ค่ะ81กับ93และยังมีบันทึกความเห็นของกฤษฎีกาตามเรื่องที่เสร็จสิ้นแล้วเลขที่1486/2566ประกอบกันความเห็นกฤษฎีกาบวกกฎหมายปปช.ฉบับใหม่มาตรา81มาตรา93เมื่อประกอบกันเข้าไปก็พบว่าถ้าถูกฟ้องแล้วศาลรับฟ้องผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาดังนั้นเราจะย้อนกลับไปเปิดใจคุณชาญดีกว่าไหมใช่ค่ะคุณชาญพวงเพชรนะคะว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีพอมาเจอประเด็นแบบนี้แล้วจะยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังต่อสายอยู่สักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณชาญดีกว่าสักครู่หนึ่งจริงจริงเขาบอกประเด็นนี้นะพี่นายมีการพูดกันในคนปทุมไม่น่าเชื่อนะการเลือกตั้งรอบนี้คนเมืองปทุมเนี่ยเขามีการสื่อสารผ่านโซเชียลแล้วเอาประเด็นต่างๆเนี้ยมาคุยกันในวงกว้างพอสมควรทีเดียวครับมันเป็นข่าวฮือฮาอีกทีก็คือเมื่อวานเมื่อวานคือวันที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งค่ะคือเมื่อวานวันที่หนึ่งเมื่อวานวันที่หนึ่งเนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำหนังสือด่วนที่สุดรายงานมท.1ก็คือรายงานกฎอนุทินค่ะประเด็นที่รายงานคุณอนุทินเข้าใจว่าคุณอนุทินก็คงถูกถามมาเช่นกันค่ะคุณชาญมีคดีอยู่ที่ศาลอาญาคดีทุจริตสมัครนายกอบจได้อย่างไรถ้าชนะเลือกตั้งแล้วจะทําหน้าที่ได้หรือไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไหมเรื่องก็น่าจะสะท้อนไปที่กรมอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทํารายงานขึ้นมาเมื่อทํารายงานขึ้นมาเมื่อวานนะด่วนที่สุดมันจึงกลายเป็นข่าวกระเพื่อมกันขึ้นมาทันทีค่ะเรากําลังรอสายคุณชาญพงเพชรสักครู่พยายามติดต่อไปแล้วนะคะไม่รับสายแต่ตอนนี้ติดต่อไปละสายไม่ว่างโอเคค่ะไม่รู้เปลี่ยนใจหรือเปล่าโอเคสักครู่นึงอธิบายกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับในหนังสือของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้ทำรายงานท่านมท.1 2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ตอบคำถามเรื่องคุณชาญพวงเพชรไปสมัครนายกอบจ. อธิบดีรายงานว่าคดียังไม่ถึงที่สุด คุณชาญยังไม่เคยถูกจำคุกถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะพูดง่ายๆยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ขณะเดียวกันคุณชาญก็ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองพิจารณาจาก3ปัจจัยนี้1คดียังไม่สิ้นสุด2ยังไม่เคยถูกคำพิพากษาค่ะไม่รู้ล่ะยังไม่เคยมีคำตัดสินน่ะไม่ใช่ยังไม่เคยติดคุกไม่เคยติดคุกคดีไม่สิ้นสุดไม่ได้รับการประกันตัวเข้าไปอยู่ในคุกก็ disqualify โดนเลยแต่กรณีนี้1คดียังไม่สิ้นสุด2ยังไม่เคยติดคุกและ3ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองดังนั้นเขาจะสมัครห้ามไม่ได้ค่ะจบอันนี้คือคำอธิบายจบใช่ค่ะที่แจ้งไปที่สองในกรณีที่หากชนะการเลือกตั้งค่ะคุณชาญเนี่ยซึ่งมีวิบากกรรมติดเนื้อติดตัวอยู่เยอะแยะขนาดเนี้ยจะทำหน้าที่ได้ไหม
ในประเด็นนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เท้าความถึงกฎหมายปปชฉบับใหม่มาตรา81และ93ขณะเดียวกันอธิบดีก็เท้าความถึงบันทึกความเห็นของกฤษฎีกาบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องค่ะการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ก็เป็นกฎหมายปปช.ฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อปี61นั่นแหละค่ะเป็นบันทึกตามเรื่องที่เสร็จสิ้นแล้วหมายความว่าพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นออกมาแล้วเรื่องเสร็จที่ค่ะ1486/2565โอเคผู้ที่ลงนามท้ายบันทึกฉบับนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านเลขาค่ะคนเดิมค่ะอเล็กซ์ปกรณ์ใช่แล้วค่ะท่านเลขาปกรณ์นิมประพันธ์อเล็กซ์ปกรณ์ผมเห็นลายเซ็นของอเล็กซ์ปกรณ์หรือคุณปกรณ์นิมประพันธ์แล้วผมรู้สึกคลึ้มอกคลึ้มใจทุกทีเพราะวิธีการตวัดเส้นของแกโดยเฉพาะตอนท้ายใช่ไหมโดยเฉพาะนามสกุลตอนที่ล่าออกไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะนามสกุลโดยเฉพาะอักษรตัวสุดท้ายของนามสกุลที่ลากยาวออกไปด้วยน้ำหนักและด้วยความเร็วความแรงมันบ่งบอกถึงตัวตนของความเป็นอเล็กซ์ปกรณ์ค่ะชัดเจนโอ้โหสงสัยเราจะไม่ได้สัมภาษณ์คุณชาญพงเพชรแล้วค่ะมีเขาบอกว่าแจ้งมาว่าติดภารกิจด่วนติดภารกิจหรือทางพักโทรไปเบรกหลังจากที่ได้ฟังบิ๊กแจ๊ดลากซะยาวใช่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันเข้าใจได้แต่สุดท้ายปลายทางถ้ายึดเอาหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่1กรกฎาคมของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำถึงท่านวาทหนึ่งก็คือคุณอนุทินซึ่งรายงาน2ประเด็นประเด็นที่1เอาเคลียร์ละตอนสมัครอ่ะอยากจะลงลงได้สมัครไม่มีข้อห้ามแต่ชนะแล้วทำหน้าที่ไม่ได้นะค่ะเพราะเรื่องของเรื่องนะตามความเห็นของกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่1486/2565ผู้กันชัดเจนผู้บริหารท้องถิ่นถ้าถูกปปช.ชี้มูลทุจริตและศาลถูกนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วศาลก็ประทับรับฟ้องใช่ค่ะคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะต่อให้คุณลาออกคุณสมัครใหม่คุณชนะเลือกตั้งคุณก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าคุณลาออกแล้วคุณย้อนกลับไปสมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณชนะเลือกตั้งทันทีที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งค่ะคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งวาระใหม่หรือเก่าก็คือไม่ได้ทั้งนั้นทุกกรณีถ้าแปลภาษาแบบนี้ตามมาตรา93พ.ร.บ.ปปช.พ.ศ.61ก็คือไม่ได้โอเคไม่ได้แน่นอนไม่เป็นไรคุณชาญพร้อมเมื่อไหร่เราเปิดพื้นที่ให้เสมอครับใช่ค่ะเพราะเราก็อยากจะคุยทั้งสองมุมสองฝ่ายในส่วนประเด็นนี้ของคุณชาญเราก็อยากคุยด้วยเหมือนกัน